สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันเรื่องของไฟแขวนหน้าจอคอมนะครับหรือว่าสกรีนไลท์บาร์นะครับปกติแล้วครับเราจะใช้กับคอมพิวเตอร์ก็คือ PC นะครับที่มีจอคอมอะฮะหรือแม้ก็คนที่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็ต่อจอคอมใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้กับโน้ตบุ๊กเลยอะปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวที่เป็นสกรีนไลท์บาร์ตัวนี้ครับมันจะมีตัวที่ห้อยหรือว่าเกี่ยวกับตัวจอมอนิเตอร์ครับจอ PC ครับเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นโน้ตบุ๊กล่ะมันเป็นแบบเนี้ยครับมันจะไปเกี่ยวอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีหรอเพราะว่าถึงมันจะเกี่ยวได้ก็เหอะแต่มันก็เป็นการมันไม่ได้ถนอมบานพับหน้าจอครับมันรู้สึกว่าแบบมันกลายเป็นว่ามันหลังหน้าจอนะครับหลังบานพับอะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันใช้ไปนานๆมันจะมีผลกับหน้าจอเราหรือเปล่านะอันนี้เราก็เลยมองว่าเนี่ยตรงนี้ครับก็เลยอยากจะหาตัวที่มันเป็นคมไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟหน้าจอคอมได้ด้วยนะครับพอดีผมก็เลยไปเจอรีวิวของน้องคนหนึ่งนะที่ก่อนอันนี้ก็ดูคลิปจัดตัวคอมเขาด้วยแหละแล้วก็มาดูตัวนี้ครับปรากฏว่าตัวนี้ครับมันชื่อ Future Lab T-Lamp นะฮะซึ่งมันไม่ได้ขายบน Shopee Lazada อะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นเว็บของ Future Lab นะครับซึ่ง Future Lab เนี่ยก็คล้ายๆกับการระดมทุนอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาก็มีตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นทั้งโคมไฟนะครับแล้วก็เป็นทั้งไฟหน้าจอคอมเลยนะฮะแต่มันจะมีข้อจำกัดใดๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับนี่ฮะกล่องส่งมาแบบนี่ Future Lab แล้วเนี่ย Future Lab T-Lamp นะฮะเนี่ยน้ำหนักมันคือ 1.3 กิโลคือตัวมันนะครับมันมีขาตั้งด้วยฮะเนี่ยแล้วก็ Make in China นะครับอันนี้มาเป๊ะเลยนะฮะอ่ะลองดูสิมาแล้วนี่ฮะนี่อันนี้คือกล่องมันนะฮะนี่ Future Lab T-Lamp นะฮะนี่ตัวมันอยู่ตรงนี้นะฮะสังเกตได้ว่าหน้าตามันดูไม่ได้คล้ายกับตัวเมื่อกี้นะฮะนี่อ่ะมีสเปคอะไรให้ดูนะฮะมันเป็นแบบที่เรียกจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับ ABS นะครับประกัน1ปีนะครับดูกันนะครับกล่องค่อนข้างที่จะดีนะมีหูหิ้วด้วยเนี่ยนี่ฮะมีหูหิ้วด้วยนะฮะอ่ะแกะมานะปุ๊บนะฮะอ่ะอาจจะแปลกใจว่าทำไมแถบมันเป็นอย่างนี้นะครับพอดีเราซื้อเต็นท์มานะครับแล้วก็มารีวิวในเต็นท์ซะเลยมาแล้วมาแล้วปึ๊บนิดหนึ่งโอเคนี่ฮะหน้าตามันก็จะเป็นเหมือนสกรีนไลท์บาร์ทั่วไปนะครับดูคู่มือเนี่ยครับนี่มันก็จะมีคู่มือให้ดูนะฮะนี่แมนนวลนะฮะเราดูภาษาอะไรก่อนนี่สองอันมีสองอันเลยมาดูขนาดดีกว่านะครับใครคิดว่าจะมาขนาดเป็นยังไงนะฮะ465 มิลลิเมตรก็คือ 46.5 เซนนะครับแล้วก็ไอตัวฐานตัวนี้ครับ118 มิลลิเมตรก็คือ11 เซนนะครับโอเคอันนี้เมนูนะครับเป็นภาษาไทยนะครับสิ่งที่ให้มาก็คือสาย USB Type-C ครับแมนนวลแล้วก็วานตีการ์ดนะครับแล้วก็จะตัวทีแลมตัวนี้ครับก็จะมีแสงที่เป็นแสงวอร์มไว้นะครับแสงเดย์ไลท์นะก็neutral ไว้นะครับนะสิ่งที่ทำได้ก็คือว่ามันสามารถที่จะยืดนะครับยืดขาของมันนะครับนี่เนี่ยเกาะอย่างแรกคือเกาะจอนะครับถ้าใช้กับจอมอนิเตอร์เกาะจอปกติเลยนะครับอย่างที่สองคือใช้มันเป็นโคมไฟครับมาดูดีกว่าไอ้ Type-C นะครับหูให้มายาวเหมือนกันนะเนี่ยจนสาย USB Type-C นะฮะให้มาอย่างยาวเราแกะมันเลยหูยาวอยู่นะเนี่ยเนี่ยยาวอยู่เนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยครับอันดับแรกนะครับชิ้นแรกเลยหนักเหมือนกันนะมันต้องแบบบาลานซ์อ่ะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยครับมันเป็นตัวอย่างงี้เห็นไหมนี่ฮะนี่จอมันไฟมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะไฟมันอยู่ตรงนี้
ปกติก็จะจอใช่ไหมเอาจออยู่นี้นะครับก็แขวนจออุ้ยมันหนักเหมือนกันนะแต่ว่าข้อดีคือมันสามารถที่จะบาลานซ์ตัวเองได้ไงเพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูนะตัวนี้นะคะจะเป็นน่าจะเป็นตัวที่เลื่อนสวิตช์ไฟนี่แหละแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบไทป์ซีนะฮะทีนี้นะครับมันมาแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่เราสามารถใช้ตัวมันเป็นขาตั้งได้นะฮะตัวนี้หนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันหนักที่ขาตั้งนะฮะตัวนี้ถ้าอยู่ธรรมดามันคงเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องดึงครับนี่เห็นไหมให้ดูนะฮะดึงนะฮะเราดึงละเนี่ยนี่ดึงได้ใช่ไหมฮะนี่ดึงมาแบบนี้ฮะนี่ฉะนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อกี้ที่เราใช้กับโน้ตบุ๊กครับมันจะไม่เป็นภาระครับคือเขาเรียกว่าไม่เป็นภาระกับบรรทับหน้าจอครับนี่เราดึงมาปุ๊บนี่เราดึงสองข้างนะฮะนี่อันนี้ประมาณนี้นะฮะนี่ด้านหลังก็เสียบ USB Type C นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตั้งแบบนี้นะฮะไม่รู้สุดหรือยังโอเคสุดละได้อีกโอเคอดีอู้โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับดูสิแล้วดูขนาดความสูงของโน้ตบุ๊กอะฮะคือถ้าเกิดว่าเรายืดตัวเนี้ยสุดอะครับแล้วปรากฏว่าเราใช้ตัวที่ขาตั้งโน้ตบุ๊กอะฮะต้องลองดูนะว่าความสูงมันได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราใช้ธรรมดานะครับอ่ะแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เราอยากจะทำอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาตรงนี้ไปกลับไปด้านหลังได้นี่ไปด้านหลังนะครับนี่เลยครับจบเลยนี่ฮะเนี่ยคือเราเปิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ใช้คอมไปถ้าอยากจะให้มันพอดีใช่ไหมฮะเราก็กดลงเห็นไหมนี่จบเลยนี่ฮะเนี่ยสังเกตไหมว่าเป็นแบบเนี้ยแล้วมันสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับอ่ะมาดูอีกมุมเดียวโอเคฮะเนี่ยเราเอามาให้ดูอีกมุมหนึ่งนะฮะเนี่ยเห็นไหมคือพออย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ใช้งานนะฮะเดี๋ยวเราเสียบไฟเลยดีกว่าอันนี้นะครับสาย USB นะฮะก็อันนึงเสียบคอมหรือไม่ก็เสียบแอดปเตอร์ก็ได้แล้วอีกอันนึงก็เสียบข้างหลังครับแล้วก็ด้านหลังก็อ้อมไปนะครับเสียบตรงนี้นะโอเคเสียบแล้วเรียบร้อยนะฮะเราลองที่นี่ฮะมันเป็นการใช้ทัชอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็ปรับตามใจเลยนี่ตาวแค่นี้นะฮะประมาณนี้นะฮะก็เราก็ใช้ตัวเนี้ยกับโน้ตบุ๊กได้ละเห็นไหมซึ่งเราก็ให้ดูนะเห็นไหมตัวเนี้ยครับตัวโคมไฟเนี่ยครับมันมีขาตั้งใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มาเกาะกับจอโน้ตบุ๊กแบบเนี้ยละฮะเนี่ยเราก็เลยมองว่าโอเคมันเป็นตัวเนี้ยที่มันตอบโจทย์นะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าอันเนี้ยเราใช้กับคอมพิวเตอร์ที่วางปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดแล้วเราใช้ตัวขาตั้งโน้ตบุ๊กล่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าความสูงมันจะได้ไหมอันนี้นะฮะในความคิดผมผมมองว่ามันก็สูงอยู่นะพอมันสูงเนี้ยปุ๊บเราวางโน้ตบุ๊กเนี้ยเฮ้ยมันยังมีที่เยอะเลยอ่ะดูสิมันคืบเลยอ่ะเราลองวางโน้ตบุ๊กให้มันเอียงๆดูนะอันนี้นะครับสำหรับผมจะใช้ตัวนี้ในการวางโน้ตบุ๊กเป็นประจำนะฮะแล้วเราก็จะใช้เนี่ยคือใช้รูที่3อ่ะฮะเนี่ยเราใช้รูที่3ประจำเลยเราทำอย่างนี้ครับมันคงอ่ะเนาะวางปุ๊บนี่ครับแล้วเราก็ใส่อันนี้ปุ๊บนี่ฮะถามว่าได้มั้ยโอ้โหเกือบนะฮะเกือบขอทำจอให้มันเรียบร้อยก่อนสมมติว่าเราจอเอาแบบนี้อ่ะโอเคจอเราประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วางเฮ้ยมันพอดีเลยอ่ะคุณเนี่ยทุกคนเฮ้ยได้เนี่ยฮะนี่คือเซตอัพของผมนะครับที่ผมใช้งานก็คือแบบเนี้ยก็คือผมจะวางไฟโคมไฟครับไฟจะบอกว่าไฟแขวนจอไหมตอนนี้มันไม่แขวนจอละเพราะตัวมันมีขาตั้งตัวเองนะฮะมีขาตั้งตัวเองนะฮะก็เลยเป็นโคมไฟตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็เอามาใช้งานได้สมมติว่าเราจะบิดยังไงนะฮะปุ๊บอยากจะได้แบบนี้นะฮะต่องคีย์บอร์ดด้วยนะฮะก็ใช้ได้นะฮะอันเนี้ยใช้งานได้นะครับ
การปรับนะครับนี่ตัวเนี้ยมันจะใช้อย่างนี้ครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นแบบว่าสีเหลืองใช่ไหมฮะเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวนะผมขอวางให้มันพอดีโต๊ะมันไม่แม่นโอเคประมาณนี้เอาให้ดูสีแล้วกันนะประมาณนี้สีเหลืองนะฮะแล้วก็ปรับนี่ปรับความเข้มความอะไรได้หมดเลยนี่นี่สว่างกันนะฮะเนี่ยสว่างอยู่นะแล้วเราก็ปรับตรงนี้ตึ๊ดมีถ้าปุ่มกดนะครับจะเป็นการกดเปลี่ยนสีนะครับมีไฟสีขาวนะฮะไฟสีต้มนะครับแล้วก็ไฟสีขาวกับต้มนะฮะแล้วเราก็ลูดได้ว่าเราจะเอาความสว่างแค่ไหนนี่นี่เป็นไงล่ะนี่อ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ผมมองว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่รั้งบานพับจอโน้ตบุ๊กนะฮะสำหรับใครที่จะใช้กับโน้ตบุ๊กผมว่าเหมาะนะครับแล้วก็ถ้าเราไปโรงแรมอ่ะแล้วเราพกไปด้วยอ่ะมันก็เป็นทั้งคมไฟที่ใช้ทำงานนะครับแล้วก็คมไฟหน้าจอคอมด้วยเลยนะครับสิ่งที่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ก็คือช่วยตัดแสงนะครับของหน้าจอนะครับนี่ช่วยตัดแสงหน้าจอนะครับที่แสงจากหน้าจอเนี่ยมาที่ตาเราใช่ไหมครับก็จะมีตัวนี้ช่วยตัดแสงซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าในทางการแพทย์เนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าแสงสภาพแวดล้อมในห้องก็มีส่วนสำคัญในการจัดแสงเพื่อให้เรามองได้สบายตาเจ้าตัวนี้อาจจะมองได้สบายตาแต่ว่าแสงอื่นๆอาจจะรบกวนสายตาเราก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่แต่ละคนแล้วเราก็จะต้องปรับความสว่างให้มันแล้วแต่คือเหมาะกับแต่ละคนนะฮะว่าแต่ละคนเหมาะกับการใช้งานยังไงแล้วเราจะใช้งานแบบไหนที่จะเหมาะกับเรานะครับแบบนี้นะครับผมอาจจะพิมพ์งานแล้วมันสะดวกนะฮะแต่ว่าผมตั้งจอแบบเนี้ยผมก็อาจจะต้องมีคีย์บอร์ดอันนึงนะครับแล้วก็มีเมาส์อันนึงนะครับเพราะว่าพิมพ์อย่างนี้นานๆก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แบบนี้นะฮะหลักๆแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยผมมองว่าโคมไฟแขวนจอคอมเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานกับจอมอนิเตอร์จอ PC นะครับแต่ว่าพอเป็นจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยผมรู้สึกว่าความหนักของมันเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มภาระหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในโอกาสที่จะเสียง่ายอ่ะให้กับบานพับโน้ตบุ๊กนะฮะโดยเฉพาะคนที่ใช้กับคอมออฟฟิศหรือแม้กระทั่งคอมอื่นๆที่เราคิดว่าอายุการใช้งานมันควรจะได้นานกว่านี้คือไม่ควรจะต้องไปฝากภาระฝากความหวังอะไรกับไอ้บานพับหน้าจอโน้ตบุ๊กกับไอ้คมไฟแขวนจอคอมเนี่ยฮะแต่ว่าพอมันมีไอ้ขาตั้งอะฮะตอนนี้เราสบายใจเราเบาใจไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากคมไฟตัวเนี้ยแล้วเจ้าคมไฟตัวเนี้ยมันก็มีขาของมันเองนะครับที่มันจะยืนหยัดได้เองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเกาะหรือว่าหนีบหรือว่าแขวนจอโน้ตบุ๊กเลยนะครับส่วนการใช้งานถ้าเกิดอยากจะเอาไปใช้แขวนจอคอมได้ไหมได้นะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าไอ้ฐานเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยครับด้วยคู่มือเนี่ยเขาก็บอกว่าไฟมันถอดได้นะเนี่ยเขาก็บอกนะครับเขาบอกว่าก็คือในการใช้งานตอนนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเอาแขวนเนี่ยมันก็จะเป็นแฮงกิ้งโหมดใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเด็กแลมก็คือโคมไฟตั้งโต๊ะแบบที่เราใช้อย่างเงี้ยครับเราใช้ในโหมดโคมไฟตั้งโต๊ะนะฮะซึ่งเรารู้สึกว่าพอมันมีขาของมันเองแล้วครับมันก็สะดวกในการใช้งานนะครับเราจะไปใช้เป็นไฟถ่ายรีวิวก็ได้เราจะเป็นใช้ไฟที่ใช้ถ่ายแบบอ่านหนังสืออะไรก็ได้นะครับไม่ได้ถ่ายสิใช้อ่านหนังสือนะครับเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้งานได้แล้วก็เนี่ยอย่างที่เราบอกไงว่าไอตอนที่เป็นตัวแขวนจอมันไม่เหมาะกับการใช้กับแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กอยู่ละเพราะว่ามันจะเป็นการถ่วงน้ำหนักนะครับเพราะว่ามันเอาแบบโคมไฟอ่ะ
ที่มีน้ำหนักอะถ่วงซึ่งปกติมันจะถ่วงกับจอมอนิเตอร์ได้ไงอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกถ่วงคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็บางคนก็เอาจอไอ้กล้องเว็บแคมอะวางเข้าไปข้างบนตัวนี้อีกทีนึงนะฮะแต่กับโน้ตบุ๊กเนี่ยเรามองว่าแนะนำให้ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันสะดวกแล้วมันตอบโจทย์เรานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็หามาว่าเอ๊ะถ้าเราจะใช้กับโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะหายังไงดีเราก็ไปเจอใน Shopee Lazada แบบ300บาท400บาทเอ๊ะมันจะดีไหมนะฮะแต่ว่ากับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคมันตอบโจทย์เราได้ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับแล้วชื่อของมันก็คือเป็น2 in 1นะครับก็คือเป็นไฟแขวนจอคอมได้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวโคมไฟก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนำกันนะครับกับ Future Lab T-Lamp นะครับก็ขอขอบคุณน้องนะครับที่รีวิวนะครับจนมาป้ายยาเราได้นะครับเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์ได้ดีนะครับให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับว่าอ่ะประมาณนี้นะฮะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตัวฐานนะครับที่มีการถ่วงน้ำหนักดีมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะล้มเลยเนี่ยนะฮะโน้ตบุ๊กจะวางให้มันสูงขึ้นแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครใช้แบบผมอะใช้สักระดับ3ยังไงฮะแล้วก็วางเนี่ยคือจริงๆตัวนี้เราจำไม่ได้น่าจะ14นิ้วนะ14หรือ15นี่จำไม่ได้ละนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เดลนะฮะเดี๋ยวเรามันดูให้ดูอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าเป็นสมมตินะครับถ้าเกิดเราไม่เอาตัวนี้เราปิดก่อนแล้วกันเนาะกดค้างคือปิดนะครับแล้วก็ถอดปุ๊บโอเคอันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น MacBook Air 13นิ้วนะครับเอามาวางปิ๊บปุ๊บโอ้โหใกล้เคียงพอดีเป๊ะฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับเรามาดูสิวางประมาณนี้มาจากอันนี้มันไม่มีอะไรพอนี้โต๊ะมันเป็นโต๊ะพับนะครับมันก็เลยมีตรงกลางให้มันไม่เรียบเฉยนะครับแต่โดยรวมถ้าเกิดเราวางดีๆแล้วเราขยับไปมันก็อยู่ของมันได้นะครับประมาณนี้ดีกว่านะครับอย่างนี้ครับแล้วเสียบไฟนะฮะมาแล้วนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยเราเปิดคอมนะนี่ไงโอ้พอดีเลยใช้กับ MacBook Air 13นิ้วพอดีเลยนะฮะจริงๆก็คงต้องอยู่ที่ว่าความสูงแหละว่าไอ้ตัวแท่นบางโน้ตบุ๊กของเราคุณจะวางไว้สูงมีระดับแค่ไหนนะฮะเพราะว่าข้อจำกัดมันคือตัวนี้แหละนะครับแล้วมันจะมีข้อจำกัดของมันก็คือไอ้ความสูงตัวนี้มันก็จำกัดของมันนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะมีการอะแดปหรือว่ามีการเอาอะไรมาวางเจ้าวางให้มันสูงขึ้นก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้มาฝากนะฮะสำหรับการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณสามารถที่จะใช้ไฟจอคอมนะครับแบบเนี้ยนะฮะใช้ไฟจอคอมได้โดยที่ไม่ต้องเอาเจ้าไฟเนี่ยแขวนจอโน้ตบุ๊กนะครับที่ทำให้จอโน้ตบุ๊กต้องรับภาระเสี่ยงกับการพับมีปัญหานะฮะมีประโยชน์มากๆนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่อยากจะเอามารีวิวเลยแหละเพราะว่าดูรีวิวมาแล้วก็คิดว่าตอบโจทย์ตัวเองนะครับก็เพราะว่าเราจะเป็นคนที่คนอื่นเขาอาจจะจับโต๊ะคอมเขาอาจจะแบบโอเคใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เราก็จะมีการเดินทางบ้างนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราว่าการที่เอาตัวนี้มาด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เราได้มีความโฟกัสในการทำงานอะไรได้ดีขึ้นนะครับกับการใช้โคมไฟเจ้าตัวนี้ครับโอเคไงก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับ